ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace ในช่วงที่2กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกที่ผ่านมานั้นอาตมภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพระอาจารย์แอเดรียนฐานะกะโรและท่านพระอาจารย์มหาทัปพลวิมลธรรมโมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครถึงเรื่องราวตั้งแต่ก่อนบวชบวชแล้วทำอะไรกันมาบ้างแล้วก็เรื่องราวของการสอนภาษาอังกฤษในเบรกที่2นี้ยังมีประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยกันอีกมากมายเลยทีเดียวนะตอนนี้จะพูดถึงแรงบันดาลใจกันบ้างดีกว่าเพราะว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีแรงบันดาลใจต้องมีมูลเหตุนะท่านอาจารย์แอเรียนนะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษที่วัดสระเกศคือเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันก็นับว่าเป็นเพื่อนน้องและเหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องกันก็เห็นว่าเขาก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคือเราเป็นคนที่ชอบสอนอยู่แล้วแต่ไม่ได้เน้นกับการสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือภาษาอังกฤษมันจะเป็นสะพานมันจะเป็นอะไรที่จะทำให้เราใช่แล้วที่จะทำให้เราถ่ายทอดทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่เราเคยเรียนมาแล้วเพื่อจะได้เขาก็เหมือนเราเอาเครื่องมือมาลงบนโต๊ะแล้วก็จะวางเฉยๆแล้วทีนี้ก็ใครจะเอาอะไรไปใช้ก็ให้เขาเอาไปพูดได้ดีมากใครไม่ได้เอาไปก็เขาก็วางตรงนั้นเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาหยิบไปใช้แจ๋วเลยทราบแบ็กกราวด์มาเล็กน้อยว่าตอนอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เคยทำหน้าที่เป็นครูสอนด้วยดูแลโรงเรียนด้วยทำอะไรมาบ้างเอาสักนิดหนึ่งก็ดูแลเด็กก็เริ่มจากมันจะเป็นบริษัทน่าจะบริษัท organization ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่ดูแลเด็กแล้วก็ YMCA Nursery อย่างนี้ใช่แต่เขาเรียก YMCA YMCA เขาจะมีทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาดูแลเด็กๆกันดูแลเด็กๆตั้งแต่เด็ก1เดือนไปถึงเด็ก16อายุ16ปีก็ทำงานกับเขาประมาณ3ปี3ปีก็ช่วยดูแลเด็กที่แรกก็เริ่มจากเด็ก5ขวบไปถึง15 16แต่ก็เขาก็บอกว่าเขาอยากให้ทำงานกับเด็ก early childhood เด็ก preschool เด็กอนุบาลก็เลยไปทำงานกับเด็กอนุบาลด้วยก็ทำงานกับเขาประมาณ3ปีแล้วก็ลาออกแล้วไปเปิดโรงเรียนของส่วนตัวแล้วทำเป็นเจ้าของโรงเรียนเลยเป็นเจ้าของไม่ธรรมดานะเนี่ยก็ชอบทำงานกับเด็กสำคัญมากเป็นงานที่สำคัญที่สุดแต่เพราะเด็กคืออะไรเด็กคืออนาคตของชาติทำงานกับเด็กก็เหมือนกับสร้างชาติใช่สาธุสาธุมาถึงท่านมหาทัปพลบ้างครับอาจารย์ครับคิดอย่างไรจึงเรียนภาษาบาลีอันนี้ก็เหมือนกันกับที่เหตุผลที่บวชนะผมตัดสินใจบวชพระอาจารย์ท่านช่วยคิดให้ครับผมท่านเห็นบอกว่าอยู่วัดเฉยๆเนี่ยคุณทำวัดที่วัดสเกตขอโทษนิดนึงว่าทำวัด3เวลาเราทำวัดไม่เคยขาดนะผม3เวลาทำวัดไม่ขาดบิณฑบาตทุกเช้าทำวัดตอนเช้าเนี่ย 8:30 ถึง 9:00 ภาคเย็นก็คือ5:00 ถึง6:00แล้วก็มีภาคค่ำด้วยวัดสเกตครับผม3เวลาก็ Special Time ด้วยมีภาคค่ำด้วยประมาณ 3:00 ถึง 3:40โอ้ไม่เคยทราบมาก่อนก็ยังมีอยู่อย่างนี้สาธุดังพร้อมกันญาติโยมสาธุก็เราทำวันไม่ขาดพระอาจารย์เห็นเรามีความเพียรขยันมีพระอาจารย์นี่แบบพระอาจารย์พี่เลี้ยงนะครับผมเออชื่อหน่อยได้ไหมให้ชื่นใจหน่อยครับผมก็มีพระอาจารย์มหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยประโยค8เรียนทำ8ประโยคแล้วก็พระมหาพิชัยปท9ครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นพระพี่เลี้ยงที่เป็นคนที่ใกล้ชิดเราเลยเนี่ยท่านก็มาเสนอว่าอยู่อย่างนี้ไปหลวงพี่ก็เหมือนดีทำดีแล้วแต่จะให้ดีกว่านี้ควรจะเรียนและเข้าใจเหมือนคำสอนพระเจ้าโดยตรงก็คือภาษาบาลีสามัคคตก็เลยบอกว่าที่วัดสเกตโดยตรงเนี่ยมีสอนแต่เป็นประโยคบนคือประโยคล่างๆก็มีแต่คือคุณจะเรียนแบบพี่กับน้องคือผมเดินทางไปหาพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ช่วยสลับเวลาสอนให้ซึ่งบอกว่าคุณมันเหมือนมันไม่ใช่สำนักเรียนแบบที่เป็นแบบว่าเรียนกันจริงจังมากไม่มาตรฐานครับผมก็คืออยากให้ออกไปเรียนในวัดที่เป็นสำนักเรียนมาตรฐานสำนักเรียนที่เรียนกันจริงจังไปที่ไหนไปที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามโอ้โหสุดยอดครับอาจารย์ทราบหรือจักทราบรู้จักเขาไม่ธรรมดาที่นี่ที่นั่นก็จะเป็นเรียนกันแบบโบราณเรียนไวยากรณ์1ปีใช่แล้วก็จะขึ้นแปล12ปีที่2ครับผมตอนนั้นก็จะเรียน
นักธรรมตอนเช้านักธรรมโทได้นักธรรมได้นักธรรมตีตั้งแต่สมัยเป็นพนวกะตีแรกแล้วสาธุแล้วก็เรียนนักธรรมโทนักธรรมเอกคู่กับบาลีด้วยคู่กับบาลีมานักธรรมตอนเช้าบาลีบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นจะเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วตกเย็นตกค่ำก็จะมีวัดค่ำอีกทีนึงเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านเราก็จะอยู่ของเราอย่างนี้ได้อยู่กับตำรับตำราอยู่กับการเรียนใจอยู่กับการเรียนปีต่อปีต่อสัญญาใจไปต่อสัญญาใจไปเรื่อยว่าไงเรียนถึงระดับหนึ่งพระอาจารย์ที่ทางวัดสเกตท่านก็บอกว่าเออกลับมาช่วยงานที่วัดหน่อยก็ได้นะ กลับมาเรียนที่วัดก็ได้เราก็มีสอนแล้วก็มีส่งแล้วมีสอนแล้วไม่ต้องอยู่คนนั้นก็โอเคได้ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ด้วยท่านเจ้าคุณที่ท่านเป็นเจ้าคณะที่เราเคยอยู่ก็บอกว่าท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์อ๋อพระราชกิจจาภรณ์ท่านก็บอกว่าเออมาช่วยกันดูแลศาลาละกันครับผมก็เป็นศาลาที่ได้หลวงพี่เอเรียนมาสอนหนังสือด้วยมีพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเป็นสถานที่อเนกประสงค์จัดประชุมได้มีโปรเจคเตอร์มีจัดประชุมได้หลายอย่างครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่พักให้พระท่านมาพักได้เป็นห้องถงขนาดระดับหนึ่งก็เลยธรรมะจัดสรรให้ครับ เราก็เลยเวลาเป็นคนประสานงานดีกว่าไม่มาดูแลเลยผมก็คอยประสานงานให้ท่านติดต่ออะไรมาก็ครับผมจะได้จัดคิวให้ท่านได้แจ๋วเลยครับธรรมะจัดสรรสาธุนะแล้วโยมแม่เป็นยังไงบ้างโยมแม่ทุกวันนี้ทวงสัญญาไหมเมื่อเราจะศึกไม่มีนะไม่มีโยมแม่บอกว่าที่โยมแม่ว่าไงดีโยมแม่ชอบใจเนี่ยคือโยมแม่นอนตาหลับหมายความว่าตอนเป็นคารวาสดึกๆไม่กลับบ้านกลับบ้านไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่จะโทรมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้นอนบ้านเพื่อนเดี๋ยวจะอะไรอย่างงี้พอเป็นพระปุ๊บชัวร์ละมันไม่เข้าบ้านแน่นอนเพราะว่าอยู่วัดอยู่วัดแล้วก็จะไม่ไปทะเลอันตรายก็จะมันไม่มีครับผมโยมแม่นอนตาหลับโยมแม่ดีใจมากโยมแม่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้โยมแม่ปีนี้58 59 58อ๋อ59ครับผมนะก็ดีแล้วนะมีลูกชายได้เป็นมหาปริญญาครับผมตอนรับพัดคุณแม่คงจะชื่นใจน่าดูตอนรับพัดโยมแม่ตอนนั้นอยู่ที่ราชบุรีอ่าฮะโยมที่บ้านไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่ครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบครับแต่ตอนที่เราได้เป็นมหาแล้วกลับมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเข้าใจอะไรมากขึ้นครับสาธุสาธุเอาละคำถามต่อไปเป็นคำถามที่เซนซิทีฟสักนิดนึงนะเริ่มที่อาจารย์เอเดรียนก่อนก็แล้วกันเนาะเนื่องจากทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนไปมากมายนะสังคมจากสมัยพุทธกาลมาถึงปัจจุบันนี้หลายอย่างสภาพแวดล้อมบริบทต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมากมายการใช้ชีวิตของพระหนุ่มเนน้อยเราก็ต้องปรับตามด้วยนั้นพระอาจารย์เอเดรียนคิดว่านะพระเนนของเราในยุค 4.0 เนี่ยควรจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับสังคมภายนอก 4G นะอันนี้ก็สำคัญที่สุดคือทำทุกอย่างให้มันบาลานซ์แบบเช่นอันนี้ก็หมายถึงผมเองนะเหมือนกันก็เหมือนการเล่นโทรศัพท์การเล่นโทรศัพท์ก็นี่ยุคนี้ก็โทรศัพท์ก็ทุกคนในโลกก็มีต้องใช้ต้องสื่อสารกันแต่บางทีเราก็ใช้ในทางที่ไม่ดีแต่โทรศัพท์มันก็สามารถเปิด YouTube เปิดอะไรที่เราเรียนเพิ่มเติมได้ถูกต้องเปิดแอปภาษาอังกฤษอะไรที่จะทำได้มากมายใช่ที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถูกต้องก็นั่นแหละทำทุกอย่างให้มันบาลานซ์ใช้เป็นประโยชน์ใช่ครับอย่าใช้ในทางที่ผิดและควบคุมตัวเองให้ได้ใช่ครับสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยใช่อันนี้หมายถึงทุกคนในโลกไม่ใช่พระเนนอย่างเดียวแต่มันก็เริ่มจากพระเนนก็ได้เพราะว่าโยมญาติโยมหลายคนเขาก็นั่นแหละเขาก็จะทำตามเนาะทำตามใช่จริงๆทุกวันนี้ IT เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตอย่างกับผมเองเนี่ยหรือว่าอัตมภาพเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้Facebook อยู่นะเพราะว่าเราจะส่งคลิปวิดีโอที่เราบันทึกเทปในแต่ละครั้งไปให้กับญาติโยมที่สนใจจะติดตามผลงานของเราหรือว่าส่งกิจกรรมภายในวัดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างสงกรานต์นี้มีอะไรใช่ไหมวันพระนี้ใครจะลงเทศเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าวันนี้มีคนสำคัญมาเยี่ยมเรานำเสนอเรานำเสนอให้คนจะได้สื่อสารกันได้ทั่วโลกทุกวันนี้พยายามอัพเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยญาติโยมไม่ต้องมันไส้นะโยมนะอาตมาเราพยายามทำมา 2-3 ปีมานี้พยายามจะใช้ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราอยากให้วัดวารามของเราแล้วก็การเผยแพร่ของเรานั้นโกอินเตอร์กันมากขึ้นจะช่วยในการเผยแผ่ศาสนาได้ด้วยนะสาธุอ่ะท่านพระมหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันนะครับผมเห็นด้วยครับพระอาจารย์เอเดียนนะให้บาลานซิ่งไลฟ์เนี่ยก็ให้เหมือนทำอะไรให้สมดุล อย่างว่าเราอันนี้มีพระอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะกันพระอาจารย์ท่านบอกว่าเรียนบาลีเนี่ยบางครั้งเยอะเกินไปมันก็จะเลี่ยนก็จะเอียนก็บอกว่าแบ่งเวลาไปกวาดพื้นไปทำวัดเย็นไปทำวัดสวดมนต์ก็บอกว่าเหมือนกันถ้าบอกว่าคุณเล่นมือถืออะไรเยอะเกินเนี่ย
คุณเหมือนก็จะจิตก็จะอยู่กับมือถือนั้นก็มาทำวัดนั่งสมาธิให้มาอยู่กับตัวเรามากขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จิตเราอยู่กับมือถือเนี่ยเหมือนมันส่งออกอยู่ให้เรามาดูตัวเองนั่งสมาธิดูซิว่าวันนี้เรามีอะไรผ่านไปครับก็ให้เหมือนสะท้อนตามชีวิตประจำวันอย่าไปเน้นหนักไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินใช้บาลานซ์ให้บาลานซ์ครับผมให้เหมาะสมเราก็จะได้ชีวิตจะมีประโยชน์มากขึ้นครับผมมีคุณค่ามากขึ้นครับอาจารย์อย่าไปจมปลักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับนานนะครับสาธุสาธุอ่ะอีกคำถามหนึ่งนั่นท่านพระอาจารย์เอเดรียนนะและถ้าหากว่าเราได้ดูการสื่อสารในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะทางโซเชียลมีเดียทางข่าวต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระสงฆ์สามเณรเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นรุนแรงมากๆอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในรอบหลายๆปีมานี้นะช่วงหลังๆมานี้โดนกระแรงมากนะโดนเมาโดนอะไรต่ออะไรกันถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยที่บางครั้งเนี่ยฟังแล้วก็เศร้าใจนะอยากให้ท่านพระอาจารย์เอเดรียนเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าเราท่านคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ประเภทนี้ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยเราก็เอาเป็นคำตอบตรงๆนะได้ก่อนย้ายมาอยู่เมืองไทยเราไม่เคยอยู่กับศาสนาพุทธเราไม่เคยเห็นพระแบบนอกจากพระที่จะมาฉันเพลหรือแบบเห็นวันละไม่กี่นาทีที่นี่ย้ายมาอยู่ไทยก็บวชในวัดไทยก็อยู่ใกล้ๆพระแล้วเห็นว่าก็อยู่กับพระตลอดแล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ว่าผิดแบบรุนแรงแต่ก็ไม่ควรทำแล้วเราที่แรกเราก็แบบกังวลใจอะไรแบบไม่สบายใจนะแบบพระเป็นทำไมเขาทำอย่างนี้อย่างงู้นแต่อีกอย่างนึงเราก็ไปคิดว่าเราไปบอกเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้ก็มันเริ่มอยู่ที่เราเนี่ยเราก็จะทำตัวยังไงเราปรับตัวเองยังไงเราก่อนจะไปว่าเขาก่อนจะไปคิดว่าเขาทำผิดเนี่ยดูตัวเองเป็นหลักก่อนไปส่องกระจกก่อนเราดูว่าในพระที่ยืนอยู่ในกระจกเนี่ยบริสุทธิ์ไหมหรือดีกว่าคนที่กำลังโดนนินทาไหมอ๋อเข้าใจคิดเนาะตรงจังเลยก่อนจะไปว่าใครต้องดูตัวเองก่อนว่าเราดีพอหรือเปล่ามีตัวอย่างที่เล่าให้พี่มหาทัตพลฟังคือมีวัดหนึ่งที่เคยอยู่เราจะมีโยมคนหนึ่งแกมาแกเป็นโยมขี้บ่นนะโยมเข้าวัดเรามาเมื่อไรก็บ่นให้พระฟังเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงครึ่งบ่นเรื่องใครฮะเรื่องชีวิตแกโอเคแล้วที่นี่ก็หลังจากแกออกจากวัดผมก็ไปหาพระอีกรูปนึงแล้วเล่าให้พระรูปนั้นฟังว่าโยมคนนี้แกบ่นเยอะเกินนะอะไรก็บ่นให้พระรูปนั้นฟังแล้วนั่งคิดเราก็บ่นว่าคนนั้นกำลังบ่นเราก็เหมือนเขาเลยดิไม่ต่างอะไรจากเขาใช่ใช่ก็นั่นแหละเราก็เลิกบ่นถ้าเขาจะบ่นมันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตหรือความรู้สึกแกดีขึ้นก็ช่วยแกเถอะโพสิทีฟจริงๆนะใช่คิดในแง่บวกที่ได้ใช่ครับสาธุสาธุท่านมหาทัปพลครับผมขออนุญาตพระอาจารย์นะครับสาธุก็ไม่อยากจะพูดตรงมากอยากจะให้โยมเนี่ยคิดนิดนึงหรือว่าใครก็ตามที่ก่อนจะวิจารณ์ใครข้อแรกคือเช็คข้อเท็จจริงก่อนชัวร์หรือเปล่าก็บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเนี่ยจำเป็นถึงขนาดต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงหรือแล้วก็จะวิจารณ์ไปเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับผมอยากจะให้พระดีขึ้นอยากจะให้สังคมพระสงฆ์ไทยพุทธศาสนาไทยดีขึ้นด้วยการวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงอยากให้เช็คข้อเท็จจริงนิดนึงแล้วก็มีอีกอย่างที่แบบว่าคือถ้าคุณไม่ชอบใจพระที่เป็นข่าวหรือพระรูปนั้นคุณก็ไม่ต้องไปขึ้นขอโทษนะไม่ต้องเข้าวัดนั้นก็บอกว่ามันไม่ใช่หมายถึงภาพรวมหมายถึงสงฆ์ทั้งหมดมันเป็นแค่เหมือนตัวบุคคลหรือเปล่าไม่ต้องต้องแยกให้ออกครับผมเหมือนกับคนในสังคมเรามีทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับผมสังคมตำรวจสังคมทหารสังคมแพทย์สังคมอะไรต่างๆพยาบาลหมอเขาก็อาจจะมีบ้างที่คนที่หลุดโลกไปบ้างแต่เราจะไปเหมารวมก็ไม่ถูกครับผมต้องแยกแยะให้เป็นนะแล้วก็ต้องคิดถึงว่ามันเป็นประโยชน์ไหมที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงประโยชน์มันคืออะไรครับผมนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารไปถึงญาติโยมสังคมภายนอกที่เราเห็นข่าวต่างๆหรือเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียหรือว่าในสังคมของเราเราก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำรุนแรงหรือความคิดที่รุนแรงต้องชั่งใจต้องคิดถึงว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้ว
มีประโยชน์ไหมเรื่องนั้นจริงหรือเท็จอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่จริงไม่แท้และไปวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินกันไปก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าบางอย่างย้อนกลับมาไม่ได้ย้อนกลับมาไม่ได้ก็มีแต่เสียกับเสียสาธุอ่ะคำถามต่อไปเลยคำถามนี้เบาขึ้นมานิดหนึ่งนะท่านอาจารย์เอเรียนตลอดชีวิตที่บวชมานี่กี่ปีแล้ว5ปีสามเข้าพรรษาจะเข้าพรรษาที่4พรรษาที่4นะบวชมาประมาณ4ปีแล้วสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคืออะไรนึกแล้วมีความสุขแฮปปี้นิสคือคล้ายๆกับคำตอบของพี่มหาทัพพลนะคือสมัยก่อนก็จะเป็นก่อนบวชเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบเกเรมากใช้ชีวิตคุ้มคุ้มที่สุดเลยอยากจะทำอะไรก็ทำติดเหล้ากินไวน์กินอะไรทุกวันแล้วไปเสพยาติดยาด้วยโอ้โหทำไมเลวขนาดนั้นมันมีเหตุผลนะมีเหตุผลเดี๋ยวเล่าให้อยากฟังก็ที่นี่ก็แบบทำงานก็ได้ตังค์นะมีตังค์มีบ้านแต่ดีนะยังอุตส่าห์ทำงานด้วยนะทำงานก็ต้องสปอร์ตแฮบิตตัวเองไปติดอะไรก็ต้องไปซื้อเองว่าแล้วที่นี่ก็เงินเดือนที่ได้ก็ไปเสพยาหมดOh. แล้วถึงเวลาจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ต้องโทรไปหาโยมแม่รบกวนโยมแม่โยมแม่ไม่ได้เป็นคนรวยนะโยมแม่ก็ทำงานหนักมากแต่โยมแม่ก็ด้วยในความที่เป็นพระคุณแม่แกก็ไม่อยากให้ลูกลำบากแกก็จะไปหาให้แต่ไม่ใช่ทีละนิดมันทีละหลายพันรวมทั้งหมดตั้ง 5-6 ปีก็เป็นแสนมั้งแสนดอลลาร์นะทีนี้ก็หลังจากเราบวชตั้งแต่แรกบอกโยมแม่เลยว่าอันนี้ไม่ได้บวชให้โยมแม่นะโยมแม่จะได้ผลแต่อันนี้บวชให้ตัวเองคือบวชหาความสงบเพราะที่ไปติดยาที่ไปเสพยาเนี่ยคือต้องการความสงบไม่ใช่อยากได้ความสงบแล้วเรากินมันนั่นคือความสงบเวลาเรากินเวลาเราอะไรมันก็มีความสงบแต่มันอยู่แป๊บเดียวพอยามันหายจากในกายจากมันเป็นการหลอกลวงตัวเองชั่วครู่ชั่วยามบางทีมันกลับมาแรงกว่าเดิมอีกใช่แล้วที่นี่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราไปนั่งสมาธิที่วัดไปนั่งฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมมันก็ทำให้จิตใจสงบขึ้นสงบกว่าเดิมก็เลยตอนเราบวชเรามีพระอีกรูปนึงท่านก็บอกว่านี่ที่ดีที่สุดคือท่านตอบแทนบุญคุณของท่านคือพระคุณแม่ของคุณแม่คุณแม่คุณพ่อก็เลยคิดว่ามันก็ดีแล้วเราภูมิใจว่าเรามีโอกาสที่จะแบบมันย้อนหลังไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องอดีตแต่เราทำอะไรที่ดีที่สุดแล้วสำหรับลูกผู้ชายของแม่ของโยมแม่โอ้คุณแม่ได้ฟังคงมีความสุขมากเลยทักทายคุณแม่นั้นมองกล้องนิดนึงเจริญพรเจริญพรโยมแม่สาธุอยากให้กล่าวขอบคุณโยมแม่สักนิดนึงที่ว่าดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตผิดพลาดให้อภัยลองขอบคุณคุณแม่สักนิดนึงโยมแม่สักนิดนึงก็อยากจะเจริญพรแล้วขอบคุณพระคุณของโยมแม่แล้วขออภัยที่ได้ทำอะไรที่ผิดด้วยกายด้วยวาจาก็ตลอดหลายปีแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ก็นั่นแหละทำตัวให้ดีที่สุดแล้วโยมแม่ก็คงจะภูมิใจสาธุสาธุดังนั้นของญาติโยมสาธุเอาละนะอ่ะท่านพระมหาทัพพลบ้างอะไรที่ภาคภูมิใจตอนชีวิตนักบวชนะครับผมก็หวังว่าหลายคนจะคิดว่าบวชได้เป็นพระมหาปริญญาพ่อแม่จะภูมิใจแต่บอกว่าสำหรับส่วนตัวผมไม่ค่อยยังไม่คิดอย่างนั้นนะครับที่ภูมิใจเนี่ยโยมแม่สมัยก่อนที่ผมบวชตัวที่ผมบวชนะครับไม่เคยเข้าวัดใส่บาตรปีละหนคือวันเกิดหมายถึงโยมแม่ใช่ไหมโยมแม่ครับผมทุกวันนี้โยมแม่มาวัดอย่างละอาทิตย์ละหนโยมพ่อก็เดือนละหนแต่ก่อนนี้โยมพ่อก็ไม่เคยเข้าวัดเลยอ๋อไม่สนใจทุกคนทำการกันไปทุกวันนี้โยมแม่ก็ทำให้โยมแม่เข้าวัดได้แล้วก็ใส่บาตรทุกเช้าสมัยก่อนใส่บาตรปีละหนทุกวันนี้ใส่บาตรทุกเช้านี่ภาคภูมิใจว่าเราได้ทำให้แม่เพราะว่าเรียนมงคลภาคหนึ่งตอนประโยคปฐมศีลมาตาไปตุอุปัฏฐานังครับผมบอกว่าเหมือนเราจะทำแล้ววันนี้ให้เงินพ่อแม่ตอบแทนด้วยเงินด้วยปัจจัย4สู้ทำให้พ่อแม่ที่มีมิจฉาทิฐิกับกลายเป็นคนมีสัมมาทิฐิไม่ได้ครับผมจะเอาโยมแม่อยู่บนบ่าขวาบ่าขวาสำคัญกว่าโยมแม่อยู่บ่าขวาโยมพ่ออยู่บ่าซ้ายเช็ดปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะตลอด100ปีก็สู้ทำให้โยมแม่ผู้มี
ไม่เคยมีศีลธรรมมีศีลธรรมได้ก็คิดว่าอย่างน้อยเขาให้โยมแม่สวดมนต์ทุกเย็นทำจากที่บ้านก่อนเราเอาคนใกล้ตัวเราจะไปหวังว่าจะสอนคนนู้นคนนี้ถ้าโยมแม่โยมพ่อคุณยังทำไม่ได้เอาคนใกล้ตัวก่อนซึ่งทุกวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขที่ภาคภูมิใจนะที่โยมแม่ทำได้ครับผมเดชเชงเดชเชงพลิกจิตชีวิตเปลี่ยนจากการบวชของลูกชายจะไม่พ่อแม่นะเปลี่ยนชีวิตไปมากมายชีวิตเปลี่ยนไปนะจากที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดก็เข้าเป็นประจำจากที่ไม่ได้ใส่บาตรประจำก็ใส่ประจำนะนี่คืออานิสงส์ของการบวชที่เรียกได้ว่านะเห็นทันตาเลยทีเดียวนะกี่พรรษาแล้ว5พรรษา6เข้า7ครับผมเข้า7พรรษาแล้วนะนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจนะพาพ่อแม่เข้าวัดเข้าวาใกล้ชิดศาสนาและทำความดีได้มากขึ้นนะสาธุทั้งนางพร้อมกันญาติโยมสาธุเอาละท่านพระอาจารย์แอดเรียนนอกจากจะช่วยสอนภาษาอังกฤษที่วัดสะเกดแล้วกิจวัตรประจำวันทุกวันนี้ยังทำอะไรบ้างนอกจากการสอนภาษาอังกฤษทุกวันนี้ก็ที่คณะที่ผมอยู่ที่วัดก็จะรับพระรับพระบวชพระใหม่แล้วก็จะเป็นคณะหนึ่งที่จะรับคนต่างชาติลูกครึ่งที่จะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรือจะพูดไม่ได้เราจะซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ครับแล้วก็เราจะดูแลพระใหม่เราก็จะสอนพระธรรมวินัยแล้วสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบวชเป็นพระใหม่เราสมัยเทอมที่แล้วที่เรียนมจลก็ช่วยติวเพื่อนในห้องสอนภาษาแล้วสอนอะไรวิชาอะไรที่เราเข้าใจลึกๆก็ช่วยติวให้เขาเข้าใจด้วยเอาประสบการณ์ที่เคยทำงานทำการมานี่แหละนะต่อไปเราก็จะไปสร้างวัดที่สหรัฐอเมริกานั้นไม่แน่อาจจะทำได้นะครับลองคิดดูนู้นพอมีความรู้ความสามารถอายุพรรษามากๆกลับไปสร้างวัดเลยวัดไทยนั่นโยมแม่จะได้ชื่นใจมีพระลูกชายมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ได้พาญาติพี่น้องไปทำบุญกันทำความดีร่วมกันเดี๋ยวท่านพระอาจารย์มาท่านพระพลไปช่วยด้วยนะไปช่วยท่านด้วยเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับสาธุสาธุเอาละตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาแล้วครับผมเทศกาลปีนี้วางแผนจะทำอะไรกันบ้างที่ทางที่วัดสะเกดนะครับผมก็ที่วัดตอนนี้อาทิวัดช่วงสงกรานต์ทุกปีเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบดีว่าก็มีพิธีสวดมหาสมัยสูตรคือเหมือนการทำน้ำมนต์ประจำปีพระอาจารย์ที่ท่านสวดกันเนี่ยท่านก็จะสวดทำน้ำมนต์ครับผมสวดทำน้ำมนต์ครับผมก็ประมาณวันที่14-15เมษายนวันหนึ่งวันหนึ่งไม่แน่ใจครับ14-15ช่วงนี้แหละนะครับผมก็เดี๋ยวอยากจะให้ท่านพระมหาธัปพลเนี่ยได้มองกล้องนิดนึงแล้วก็เทศกาลปีใหม่สงกรานต์เนี่ยอยากให้อวยพรให้ญาติโยมสักนิดนึงนะว่าเทศกาลสงกรานต์นี้นะจะปฏิบัติตัวกันยังไงให้เป็นมงคลให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เดินทางปลอดภัยยังไงเอาให้พรญาติโยมสักนิดนึงอย่างที่ท่านสาธุชนทราบกันดีนะฮะว่าช่วงปีใหม่สงกรานต์เนี่ยคนเสียชีวิตเยอะกันมากเนื่องจากการเมาแล้วขับอย่างที่บอกว่าเมาแล้วขับเนี่ยคือไม่มีสติจะทำให้มีสติได้ต้องไม่ดื่มสุราหรือว่าดื่มแต่ว่าไม่ขับขี่ยานพาหนะครับผมก็อยากจะให้ระลึกไว้เสมอว่าคนที่ประมาทคือคนที่ขาดสติเนี่ยเหมือนคือคนที่เสียชีวิตแล้วคนที่ตายแล้วนะครับผมนะก็ขอให้ญาติโยมที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะเดินทางด้วยความปลอดภัยปลอดภัยนะให้เซฟตี้นะเซฟตี้นะเดินทางไปกับปลอดภัยแล้วก็อย่าประมาทอย่าขาดสติที่พระอาจารย์มาทัพพลได้พาไว้สาธุสาธุเอาละเดี๋ยวกลับมาที่พระอาจารย์เอเดรียนอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้มาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วได้กลับไปสหรัฐอเมริกาบ้างไหมไปปีละครั้งครับปีละครั้งเป็นพระก็ไปเป็นพระไปช่วยงานที่วัดพุทธรามกวมก็จะเป็นสาขาของวัดสะเกดแล้วญาติโยมก็จะเป็นบ้านเกิดด้วยเพราะญาติโยมญาติพี่น้องก็อยู่นั่นเยอะแล้วเพื่อนสนิทที่เรียนจบด้วยกันก็อยู่นั่นก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปช่วยสอนศาสนาสอนการนั่งสมาธิเล็กน้อยอ๋อไม่ธรรมดาแล้วเพื่อนๆสมัยที่เป็นแบดบอยด้วยกันเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เจอเราในรูปแบบของเป็นพระลองเล่าบรรยากาศให้ฟังไปเจอแบดบอยส่วนมากก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วอ๋อพอเราเลิกแล้วเราก็แคนเซิลเลยเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เขาก็จะหลุดจากชีวิตเขาก็ไม่มายุ่งกับเรายิ่งเราเป็นพระเขาก็เกรงเกรงยิ่งสาธุสาธุคราวนี้ในเมื่อมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วอยากให้ทักทายญาติโยมที่สหรัฐอเมริกาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเราสักนิดหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็ได้สักนิดหนึ่งมองที่กล้องซ้ายมือ
So welcome you guys. I would like to thank you guys for paying attention or for tuning in to this. It's a very interesting experience and I hope that you guys are all well. In a few days will be Songkran here in Thailand. And it's a new year, so I wish you guys a healthy and a happy new year. And that you guys continue to be healthy and well, and may your lives continue to improve. สาธุนะเจ๋วมากเลยพรีเซนต์สงกรานต์เฟสติวัลด้วยนะเอาละนะวันนี้นะอาตมภาพพระวิสุทธิวราภรณ์ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพระอาจารย์แอเดรียนกับพระมหาทัพพลนะเรื่องราวต่างๆมากมายตั้งแต่ก่อนบวชนะบวชแล้วแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษให้กับพระหนุ่มเนน้อยแล้วก็ถึงการวางแผนในอนาคตนะหลายๆอย่างนะก็ได้สาระมากมายทีเดียวนะก็ต้องขอขอบคุณนะทั้งสองท่านนะที่ให้การพูดคุยในรายการของเราในวันนี้แล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสมาพูดคุยอีกสักครั้งหนึ่งนะวันนี้เวลาของเราในเบรกที่2ก็หมดลงแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร